ีทางอะคูสติกถอดได้เบื่อตัวนี้นะก็ไปใส่ตัวอื่นได้สวัสดีครับผมหนิงจาก Channel หนิงซิงสะดุดนะครับวันนี้จะมารีวิวกีตาร์ก็ไม่เชิงรีวิวอะรีวิวก็ได้ที่บอกว่าจะเอาไปโมเอาไปโมมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันโมอะไรบ้างอันดับแรกนี่ลูบิกสีทองโกโตใส่แล้วกีตาร์หลูขึ้นมาอีก 10% รับกับคอไดมอนด์ไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยงามสีทองโกโตลูบิกทรงเดิมของมันเลยนะจุดแรกลูบิกโกโตจุด2คอปกติมันจะเป็นด้าจะเป็นเงาก็ไปขัดด้านมาขัดด้านมาให้เล่นง่ายขึ้นน่าเล่นมากขึ้นครับต่อไปสายเรียกโมเลยสายเปลี่ยนมาเป็นอีลิกเซอร์เบอร์12สายเคลือบเดี๋ยวจะบอกว่าสายเคลือบมันดียังไงอีกอันนึงก็คือหมุดพินด้านล่างเป็นของมันจะเป็นของหลอกเป็นกระดูกคล้ายๆของมาร์ตินเลยนะฝั่งมุกตรงกลางด้วย อีกอันนึงสุดท้ายไฮไลท์นั่นคือทางอะคูสติกนี่ทางอะคูสติกตัวนี้ถอดใส่ตัวอื่นได้นี่ไม่ต้องเจาะครับถอดใส่อันอื่นได้โอเคปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเล่นดูทีหลังทีนี้ไอ้ที่ผมเปลี่ยนสายเนี่ยเพราะอะไรสายเคลือบเพราะว่าเวลาลูดตอนนั้นใช้สายของ Datelio Bo 12ถ้าดูอันเก่า Datelio Bo 12ไม่เคลือบพอไม่เคลือบเนี่ยเวลาลูดสายมันจะแบบเสียงมันจะดังเอี๊ยดดังมากตรงเนี้ยของไม่เคลือบนะจะดังเอี๊ยดแบบมันสร้างความรำคาญเยอะมากมันจะดังแบบสร้างความรำคาญสุดๆอ่ะผมก็เลยไปศึกษามาว่าทำไงมันถึงไม่ดังหลายคนบอกว่าดังแล้วมันคือเสน่ห์แต่มันดังเกินไปมันดังเอี๊ยดแบบเอี๊ยดตาจ้าดมันไม่ไหวดังไปก็เลยอ๋อโอเคเป็นสายอันนี้นะสายเคลือบแต่สายเคลือบของ Elixir ก็มี2แบบคือ Polywave กับ Nanowave ผมเลือก Polywave Polywave เสียงมันจะแข็งกว่า Nanowave Nanowave เขาว่าเสียงมันใสแต่ผมยังไม่ลองนะนาโนเว็บอันนี้คือโพลีเว็บโอเคต่อมาเทสทานอะคูสติกคือเทสเสียงเปล่าเทสไปแล้วต่อมาเทสทานอะคูสติกเหมือนเดิมเอาทีละเส้นโอเคไม่แน่ใจได้ยินหรือเปล่านะเพราะไมค์อยู่นี่ไอ้นี่อยู่นี้ทีเนี้ยผมก็ไปเซตกีตาร์ใหม่ๆอันนี้เซตเองเลยให้มันต่ำถามว่าต่ำแค่ไหนตอนแรกอะมันสูงคอร์ด F เนี่ยจับยากมากต่ำเหมือนเทเลอร์ตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาตัวนั้นน่ะวิธีการเช็คของเขานะของผมนี่แหละเอากระดาษ A4 อะสอดไประหว่างสาย1กับเฟดเนี่ยมันสีกันติ๊บเดียวแบบพอดีเป๊ะอะนั่นแหละผมเลยเซตมั่งทำให้จับคอร์ด F ง่ายขึ้นเลยไม่ว่าจะ F หรือ B flat เนี่ยกดนิดเดียวอ่ะง่ายมากทำให้แบบจับคอร์ด F ได้ง่ายขึ้นกีตาร์เล่นสนุกขึ้นอีก 10% อ่ะเทสสายเดียวไปแล้วต่อมาที่คอร์ดThank you.
ติคอเซตต่อไปมาเก้าไปฟิงเกอร์สไตล์สักเพลงไหมอันนี้ยังเปิดฐานอะคูสติกอยู่นะอาจจะดูเหมือนไม่เปิดใช่ไหมเปิดอยู่เปิดอยู่แต่ไม่ได้ปรับอะไรมากให้มันแค่นี้พโอเคถึงก็ตายเสร็จทีนี้มาลองดีดเป็นโน้ตๆเหมือนเดิมไปครบแล้วไม่ว่าจะเป็นดีคอร์ดเก่าดีเป็นโน้ตๆหรือว่าจะเป็นซิงเกิลสไตล์นะจบสำหรับกีตาร์ตัวนี้ไปโมมาเจ๋งไหมหลายจุดเลยสวยเลยแหละสวยเลยเล่นสนุกด้วยมันปรับได้หลายอย่างกันนะไม่ใช่หลายอย่างสิคอรัสกับอะไรเขาเนี่ยแต่ผมไม่ปรับหรอกเครียดจูนมาดีแล้วอ่ะโอเคเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ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 